แล้วมันจะสโลว์ใช่ไหมฮะทั่วร่างกายมันจะเบาวิวเมื่อกี้เนี่ยฮะไหวไหมครับไหวครับไหวอยากจะหายใจแทนทำไม่ได้กลางกายซ้ายอธิบายความรู้สึกก็ผมให้ 60% 60% เลยจากที่ผมเดินมาณการกำจัดจากคุณหมอผมให้ 60% ขึ้นแต่จากวันนี้ไปผมก็จะพยายามนึกถึงคำที่ท่านอาจารย์ลุงงอกที่ตั้งแต่พูดตั้งแต่คราวแรกถึงมานั่งตรงนี้นะเป็นข้อปฏิบัติครับข้อปฏิบัติว่าจากการถ่ายทอดความรู้ที่ผมได้มาเนี่ยผมก็จะนำมาปฏิบัติตัวเองก่อนตัวเองเมื่อผลออกมาแล้วผมจะไปถ่ายทอดให้กับคนที่สองที่สามต่อครับก็ตอนที่พรูฟตัวเองขึ้นไหนครับผมต้องพรูฟให้ได้เพราะว่ามันที่จะเผยแพร่ต่อไปนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่แค่สัมผัสแรกก็เชื่อ 100% แรกไงแมวครับไม่ใช่ครับเราต้องคอยที่จะทำงานสอนน้อยว่าเออทำอะไรกันครับได้ผมให้60%ครับประมาณโดยประมาณท้องมีปัญหาไหมเมื่อกี้บอกว่าปัสสาวะบ่อยฮะท้องไม่มีแต่ผมปัสสาวะบ่อยเอาละทีนี้จะปรับให้บ่อยมากเลยพลังงานตัวนี้มันประหลาดมากครับผมพอเข้าไปแล้วมันจะเละเอียดไปทั่วร่างกายให้เองครับThank you.
าปัสสาวะไหวไหมครับไหวครับไหวเราลุกเดินใช่ไหมครับท่านต่างจากเดิมไหมแอคทีฟขึ้นมาบ้างไหมปกตินะก็ถ้าเป็นประเมินถ้าประเมินก็ผมก็ให้เหมือนเดิม60ประเมินลองนั่งยองลุกซิคนละครับต่างจากเดิม before after นะครับโอเคครับให้เปรียบเทียบให้ได้ครับโดยความเข้าใจแชร์กันผ่านภาษาบาลีปริยาแล้วผ่านการทัดชิดแล้วให้คำนวณ3สิ่งครับก็เดี๋ยวโทษทีทวนใหม่ก่อนที่จะมาครับผมได้รู้ข้อมูลข่าวสารการฟังมาครับพอเราเจอปุ๊บคุยกันโดยตรงครับผม face to face ครับแชร์กันข้อมูลเดิมข้อมูลเก่าข้อมูลใหม่แชร์กันครับผมพวกผมก็ว่ามันสร้างความเข้าใจแล้วตรงนั้นครับผมทีนี้พอเวลาผมทัชเข้าไปในระหว่างที่ทัชเข้าไปเนี่ยมันเชื่อมันก็คือฟีลลิ่งนะครับพอผมปล่อยปุ๊บโอเคอัพเดทแล้วนะเปรียบเทียบมาที่สติแต่เราสรุปแล้วรู้สึกยังไงสตรองขึ้นอัพสตรองใช่อัพสตรองก็ผมให้ก็16% ครับผมผมไม่ใช่น้อยครับผมเนี่ยแนวทางอย่างนี้มันเป็นแนวทางที่มันเป็นเนเจอร์แท้ๆครับก็เห็นที่เขาเล่ามาพอเรามาเข้าคอร์สปฏิบัติจริงมันผลมันออกมาที่ตัวเราครับที่พูดออกมาว่ามันสตรองจริงเนี่ยคนอื่นต้องมาลองต้องมาลองลองขึ้นนะผมออกมาเนี่ยหลังจากวันนี้ไปเดี๋ยวผมก็จะดูตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะติดต่อมาตลอดครับเดี๋ยวผมจะพาลูกชายเข้ามาด้วยครับลูกชายผมเป็นไตวายไตวายแล้วผมติดต่อมาว่าเข้ามาได้วันไหนบ้างครับลองดูว่าจะเป็นไปได้ดีไหมว่าคนที่จะไปฟอกไตเนี่ยก่อนที่จะฟอกมันวิ่งเต็มที่มันอึดอัดอึดอัดมากเวลาฟอกปุ๊บมันก็จะหายจริงจะไม่มีแรงครับเอาอัพเตอร์ฟอกเนี่ยมาที่มันจะใส่แรงเข้าไปทีนี้ครับจังหวะนี้มันจะวันเสาร์จะถึงเนี่ยท่านอาจารย์ว่างไหมครับเสาร์เนี่ยไม่แน่เหมือนกันว่าคิดว่าจะมีโปรแกรมไปนะวันพฤหัสคิดว่ามีโปรแกรมนะก็ประมาณวันไหนครับประมาณผมจะได้มาถูกวันพาลูกชายมาชายยังไม่รู้ค่อยสื่อสารทีกันวันพรุ่งนี้จึงจะรู้ว่าพระนันทศุกร์สาธิตผมอยู่ตอนไหนวันพฤหัสจะรู้พฤหัสครับโอเคครับเดี๋ยวผมโทรมาว่าวันพฤหัสรู้แล้วว่าสาธิตอยู่ครับก็ค่อยนัดเวลากันครับได้ครับก็ยินดีครับสาธิตที่ยินดีให้จะเปิดครับเพราะผมต้องการคุณภาพมากกว่าในการที่จะมาเป็นอย่างเช่นวันนี้ทั่วไปจัดการพุทธิดีทั่วไปครับต่อไปพุทธพระราชสุขเช้าเนี่ยมันน่าจะเป็น VIP ครับอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่งั้นผมเองก็ประมวลผลไม่ได้ครับก็
สื่อสารผ่านผมก็ได้เดี๋ยวผมจะอันให้ไปอินเทอร์เน็ตให้ครับครับก็จะมาเป็นข้อมูลข้อมูลอะไรเงี้ยเอาไว้ช่วงนึงฮะค่อยติดต่อผมยินดีที่จะบรรยายเป็นหมู่คณะเลยพร้อมสาธิตให้บรรยายเสร็จให้รู้องค์ความรู้จริงมันคืออะไรมันมาไงครับผมพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรครับอยู่ที่ไหนครับนำมาใช้ได้อย่างไรครับผมผลจากการใช้มันเกิดอะไรครับผมกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอ๋อครับครับผมอันนี้อธิบายได้หมดครับถือว่าแต่จะทำภาพแอนิเมชันหาคนทำจะให้ลูกชายทำก็เขาก็เนี่ยทำงานของเขาตัวที่ยันนี่ลูกชายเลยฮะไม่ใช่ครับอันนี้เป็นคนที่พูดว่าแอดมินครับมันเป็นคนทำงานในนี้บอกว่าแอดมินมันมีอยู่2 3ระดับที่นี่ครับผมครับแอดมินหมายเลข1คือตัวแม่ครับผมใช่คือตัวแม่ครับไอ้ตัวแม่เขาสาบานตัวกับผมอ๋อครับผมเขารู้ว่าผมคือใครกันแน่ครับผมแล้วเขารู้ส่วนตัวเขาคือใครเหมือนกันครับเขาอยากจะนำสิ่งนี้เสนอเพราะฉะนั้นรู้จักกันแค่2คนนั้นเองนะครับคนอื่นห้ามรู้จักก็เขาก็มีฐานะมีศักยภาพครับค่อนข้างจะไม่มีที่ติชีวิตจริงเขาอะนะครับเนี่ยสาบานตัวครับเอานะครับถ้าคุณเห็นว่าผมมีของดีให้กับมนุษยชาติครับผมให้เวลาคุณอยู่ประมาณ15วันครับถ้าคุณจะมาทำงานตรงนี้ฮะครับเราว่า1เดือนผ่านไปไม่เห็นมาผมก็เลยแน่ไปจริงไหมหมอเนี่ยครับผมผู้หญิงครับครับแน่ไปจริงใหญ่เนี่ยที่ไหนได้เขาตัดสินใจแต่7วันแรกแล้วครับผมแต่เขารีไวน์ของเขาในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะคำตอบเราต้องเดือนครับโอเคนะไม่เปลี่ยนแปลงนะเอาชีวิตเดิมพันหน้าเงี้ยครับผมครับวันนั้นก็ยอมครับวันนั้นก็เลยต้องคนอื่นจะรู้ไม่ได้ครับดูต้องเข้าใจนะว่าไอ้คือใครครับแล้วทำอะไรไอ้ไม่ซื้อไม่ขายอะไรแน่นอนครับอ่านไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาอยู่รู้เป้าหมายของไอ้แล้วอยู่ต้องสิ่งนำสิ่งนี้แพร่แผ่ไปครับผมต่อไปอยู่จะเลือกใครมาเป็นอันเดอร์คอนโทรลอยู่ผมไม่รู้ครับบอกให้รู้หน่อยนะครับผมถ้าอยู่เลือกอยู่ต้องบอกไอ้ก่อนครับว่าคือใครครับจะมาทำรองจากอยู่ทำตรงเนี้ยครับเพราะนั้นการที่จะสื่อสารพวกจะต้องสื่อสารกัน1 2 3 4เท่านั้นเองนะครับเงี้ยกลุ่มแอดมินก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเราไม่มีรอบรองไงหรอกครับแต่สิ่งที่เราทําเนี่ยไม่อยากจะให้มันแตกประเด็นครับเพราะมันจะตอบปัญหาสังคมเยอะครับครับยิ่งเรามีสิ่งที่มันดีๆเนี่ยมันสงสัยทั้งโลกอ่ะครับไอ้ตัวตอบปัญหาสังคมใครเป็นคนตอบเนี่ยครับอย่ามาตอบแทนไม่ได้ใช่มั้ยครับผมรู้ได้นะรู้เข้าไปเถอะแต่อย่ามาพูดแทนครับผมแล้วผู้แทนก็ต้องรู้เหมือนกันว่าใครพอจะพูดแทนระดับไหนได้เงี้ยครับมันต้องคนที่อยู่พูดแทนลุงระดับไหนครับอยู่ห่างอยู่ในแถวไหนแถวหนึ่งแถวสองแถวสามครับก็ต้องรู้ตัวเองให้หมดนะไม่งั้นมันจะพันกันครับผมพอเวลาเซตทีมงานได้ละโอเคค่อยเดินนะทีนี้อย่าก้าวเร็วนะรู้ว่าพวกวัยรุ่นมันจะปึ๊ดรู้ครับผมไอเราต้องน้อยเดี๋ยวแล้วดึงเอวไว้หน่อยเพราะว่านั้นครับเพราะว่าเขาไปเร็วเกินไปครับพอไปเร็วแล้วมันจะเป็นสะดุดใช่ไหมครับครับประสบการณ์เป็นยังไงครับอันนั้นค่อยตักเตือนกันเอาไว้เสมอเอาเป็นว่าเขาต่อไปก็ให้ความสำคัญมากแล้วนะครับผมพี่ยกกำลังสนในการของกระดาษไปด้วยครับโอเคครับครับนี่นะก็เสียงชั้นผ่านมาทางผ่านแอดมินโดยตรงก็ได้เดี๋ยวเขาบอกผมเองนะครับเขาจะบอกผมว่าบุคคลคนนี้คนนั้นก็จะสื่อสารมาเองก็เอาไว้รับทราบนะจะให้เบอร์มาครับสำรองเอาไว้ครับทำมาแล้วก็คือคนนี้หน้าประมาณนั้นครับครับเป็นที่รู้กันครับมันไม่ใช่ทุกคนทุกคนมันก็แย่จ้ะครับครับผมอยากสบายตัวท่านเองครับผมมีแค่นี้มนุษย์คล่องตัวแอคทีฟทั้งนู่นนี่นั่นมีแค่นี้ทั้งปฏิยาตัวต่อเสียงเราเนี่ยพอต่อไปมันตอบสนองสิ่งเราจะช้าพอช้าไปท่านผู้ครูบาอาจารย์เนี่ยเด็กถามมาเริ่มใช้เวลาตอบนานเด็กก็เริ่มเฮ้ยไม่ค่อยจัดใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นงั้นเราต้องไม่เป็นเช่นนั้นครับ
แอคชั่นปุ๊บรีเข้าไปเลยอย่างเงี้ยโอเคนะครับครับผมตกลงแค่นี้เนาะครับขอบคุณครับ